อเจลากััสปะสูตรว่าด้วยความทุกข์ผู้ใดกระทําสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันกลันทกะนิวาปะสถานเขตพระนครราชครืกครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินธบาทในพระนครราชครุอเจละกะสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณนะสถานที่นั้นได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัย พอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วอเจลกัสปะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพเจ้าจะขอถามเหตุบางอย่างกับท่านพระโคดมถ้าท่านพระโคดมจะทรงกระทำโอกาสเพื่อทรงตอบป,ปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาค ตรัสว่าดูกระระกัสปะยังมีใช่เวลาจะตอบปัญหาเรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแม้ครั้งที่สองอเจลกัสปะก็ได้กราบทูลพระพุ่งมีพระภาควา่าข้าพเจ้าจะขอถามเหตุบางอย่างกับท่านพระโคดมถ้าท่านพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อสรงตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสว่าดูกราก,กัสปะยังมิใช่เวลาจะตอบปัญหาเรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้านแม้ครั้งที่สามอเจละกักสปะก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาควา่า ข้าพเจ้าจะขอถามเหตุบางอย่างกับท่านพระโคดมถ้าท่านพระโคดมจะทรงกระทำโอกาสเพื่อทรงตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้าแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสว่าดูกร,รักกัสปะยังมิใช่เวลาจะตอบปัญหาเรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้าน เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอเจลกัสปะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก็ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะถามท่านพระโคโดมมากนักดูกรากัสปะท่านจงถามปัญหาตามที่ท่านจำนงไว้เถอดขค่แต่ท่านพระโคโดมความทุกตนกระทำเองหรือ อย่ากล่าวอย่างนั้นกัสปะความทุกขผู้อื่นกระทําให้หรือท่านพระโคดมอย่ากล่าวอย่างนั้นกัสปะความทุกตนกระทําเองด้วยผู้อื่นกระทําให้ด้วยหรือท่านพระโคดมอย่ากล่าวอย่างนั้นกัสปะความทุกข์บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่ไม่ใช่ตนเองกระทํไม่ใช่ผู้อื่นกระทําให้หรือ ท่านพระโคโดมอย่าก,กล่าวอย่างนั้นกัสปะความทุกข์ไม่มีหรือท่านพระโคดมความทุกข์ไม่มีหาม่ได้ความทุกข์มีอยู่กัสปะถ้าอย่างนั้นท่านพระโคโดมย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์เราย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์หาไม่ได้ เรารู้เห็นความทุกข์อยู่กัสปะเมื่อข้าพเจ้าถามว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมความทุกข์ตนกระทำเองหรือท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นกัสปะเมื่อข้าพเจ้าถามว่าความทุกข์ผู้อื่นกระทำให้หรือท่านพระโคโดมท่านตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นกัสปะ เมื่อข้าพเจ้าถามว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่ไม่ใช่ตนเองกระทำมิใช่ผู้อื่นกระทำให้หรือท่านพระโคโดมท่านตรัสว่าอย่าก,กล่าวอย่างนั้นกัสปะเมื่อข้าพเจ้าถามว่าความทุกข์ไม่มีหรือท่านพระโคโดมท่านตรัสว่าความทุกข์ไม่มีหาไม่ได้ความทุกข์มีอยู่กัสปะ เมื่อข้าพเจ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านพระโคดมย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์ท่านตรัสว่าเราย่อมไม่รู้ไม่เห็นความทุกข์หาไม่ได้เรารู้เห็นความทุกข์อยู่กสัสป,ปะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสบอกความทุกข์แก่ข้าพเจ้าและขอพระผู้มีพระภาคจงทรงสแสดงความทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วย ดูกระกัสปะเมื่อบุคคลถืออยู่ว่านั่นผู้กระทำนั่นผู้เสวยทุกข์เราจะกล่าวว่าทุกตนกระทำเองดังนี้อันนี้เป็นสัตสตะทิฏฐิไปเมื่อบุคคลถูกเวทนาทิมแทงรู้อยู่ว่าผู้กระทำคนหนึ่ง ผู้เสวยเป็นอีกคนหนึ่งเราจะกล่าวว่าทุกผู้อื่นกระทำให้ดังนี้อันนี้เป็นอุดเฉทะทิฐิไปดูกระาะกสะปะตะถาคตแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจ <walk> ัยจึง <walk> ม <il ch> ีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาสะเพราะภาสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอปุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะ ปริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัตและอุปายาจึงดับความดับแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอจเจลกักษปปะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยประสมค์ว่าผู้มีจักสุขจักเห็นรูปฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์เป็นสาระข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระระักัาปผู้ใดเคยเป็นอัญญาเดียรถีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วหวังอยู่จึงให้บรรพชาให้อุปสมบท เพื่อความเป็นภิกษุก็แต่ว่าเรารู้ความต่างแห่งบุคคลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้ที่เคยเป็นอัญญะเดรถีหวังบรรพชาหวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อล่วงสี่เดือนภิกษุทั้งหลายเต็มใจและหวังอยู่ จึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุไซข้าพเจ้าจักอยู่ปริวาสสีป่ปีเมื่อล่วงสี่ปีภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้วจึงให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเถิดอเจลกักสปะได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้ว ครั้นท่านกัดสปะอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีจิตแน่วแน่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ท่านกัสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายจบอเจลกัสปะสูตร